เป็นเทคนิคที่4แล้วอันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากก็คือการปลูกถ่ายไขมันดูดไขมันออกมาปุ๊บเอามาใช้ใส่ตรงบริเวณที่เราต้องการเติมตรงบริเวณที่เราต้องการเหมือนกันใส่ตรงไหนก็ได้แมคโครเลนฉีดก้นได้อันนี้ก็เอามาฉีดก้นได้แมคโครเลนฉีดเต้านมได้อันนี้ก็เอามาใส่เต้านมได้คือทำได้เหมือนกันทุกอย่างคือคุณอยากจะไปใส่ตรงไหนก็ใส่ได้แต่ว่าถ้าเราเลือกใช้การดูดไขมันเหมือนตอนที่แล้วคือใช้พลังงานเข้าไปทำลายให้ไขมันมันแตกตัวไม่ได้ตายหมดเพราะไขมันมันไม่เหลือใช่เพราะเซลล์ไขมันมันตายหมดเพราะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เซลล์ไขมันมันถูกความร้อนมันก็จะเหลวเหมือนเราเจียวน้ำมันหมูค่ะแล้วเอามาใช้ไม่ได้ละเพราะเรายังต้องการความมีชีวิตของเซลล์อยู่เหมือนสมัยก่อนเราทำนี่แบบว่าทำทีนึง7-8ชั่วโมงใช้มือค่ะใช้มือดูดเพราะเราต้องแน่ใจว่าไอ้เซลล์ไขมันที่ดูดออกมาเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าเราจะไปใช้เครื่องมือหรือใช้ความร้อนหรือใช้ตัวช่วยที่เครื่องผ่อนแรงของเราไม่ได้เพราะมันทำให้เซลล์ไขมันถูกทำลายถูกทำลายปุ๊บเวลาเราไปปลูกใหม่ก็ปลูกไขมันก็ไม่ติดไม่โตไม่เกิดเราเรียกเทคนิคว่าอะไรก็เรียกง่ายๆเลยเป็น fat transferFat transfer ใช่เป็นการปลูกถ่ายไขมันเซลล์ไขมันเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนั้นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพอได้ยินเทคนิคใหม่ๆในการเสริมเต้าแบบนี้แล้วหลายคนก็ชักจะตาสว่างหูพึ่งถูกต้องค่ะตาสว่างหูพึ่งเหมือนที่คุณหมออาจิมาบอกเราเลยเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทำกันแล้วก็มาเจาะลึกเรื่องนี้กันเผื่อจะเป็นไอเดียหรือว่าแรงบันดาลใจให้กับสาวที่กำลังรู้สึกว่าอึดอัดใจกับไซส์หน้าอกที่มันไม่มีความมั่นใจก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะหมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสมุนไพรลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่มีปัญหารักแร้ดำมากควรทำอย่างไรดีคะปัญหารักแร้ดำมักเกิดจากการแพ้สารที่อยู่ในสารระงับกลิ่นกายไม่ว่าจะเป็นโรออนหรือสเปรย์หรือว่าอาจจะเกิดจากการระคายเคืองจากสารเคมีเหล่านั้นนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุไหนก็ตามวิธีการรักษาก็คือการใช้ IPL หรือแสงความเข้มข้นสูงโดยมีตัวกรองเลือกเอาความยาวคลื่นที่จำเพาะกับเม็ดสีมาใช้รักษานะคะตัวเครื่องและเทคนิคในการปรับพลังงานต่างๆมีความสำคัญมากเนื่องจากยิ่งรอยดำดำเข้มก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดผลข้างเคียงเป็นรอยไหม้หลังการรักษาได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจาก IPL เลเซอร์ตัวอื่นที่จำเพาะกับเม็ดสีดำแล้วก็สามารถนำมาใช้รักษาแดงได้ผลดีก็อย่างเช่น Q-Switch ND YAG หรือว่า YAG D Color นะคะหรือว่า Alexandrite นอกจากนี้อุปกรณ์ดูแลหลังการรักษาเช่นเครื่องเป่าลมเย็นอุปกรณ์ผลักยาลดการระคายเคืองหลังยิงเลเซอร์แล้วก็ช่วยลดเม็ดสีนะคะยังมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพในการรักษาให้รวดเร็วแล้วก็ได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วก็ยังลดผลข้างเคียงต่างๆในการรักษาได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้การตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการรักษาค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยจินเซ็งโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะวันนี้เราพูดถึงกลยุทธ์เสริมเต้าสวยนั่นเองนะคะเมื่อกี้ค้างกันเอาไว้ถึงวิธีทำใหม่ล่าสุดที่เขานิยมกันก็คือ fat transfer ดูดเอาไขมันตัวเองเข้ามาเสริมเต้านมใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนคุณหมอบอกว่าใช้เวลาทำถึง 7-8 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้นี่มีเครื่องทุ่นแรงหรือมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยย่นระยะเวลาให้ไหมคะคุณหมอคะก็สมัยก่อนเราใช้มือดูดเนื่องจากว่าเราต้องการจะให้เซลล์ไขมันมันมีชีวิตใช่ไหมคะแล้วพอเราพัฒนาการไปใช้กลุ่มพวกเครื่องมือโดนความร้อนเซลล์ตายแล้วก็มีการพัฒนาเครื่องมือมาใหม่คือเป็นเครื่องมือที่ยังสามารถทำให้เซลล์ไขมันจากตัวใหญ่ๆมันแตกเป็นเซลล์เล็กๆโดยที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อจะเอามาใช้ได้โดยที่เราไม่ใช้ความร้อนแล้วทีนี้ใช้แรงดันของน้ำใช้แรงดันของน้ำเนี่ยไปทำให้ตัวเซลล์ไขมันเนี่ยแตกออกแล้วกลายเป็นเซลล์ไขมันเล็กๆแล้วเอาไอ้เซลล์ไขมันเล็กๆเนี่ยที่มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเอามาใช้เพราะว่ายิ่งเซลล์ไขมันขนาดเล็กเท่าไหร่โอกาสที่การอยู่รอดของมันก็จะยิ่งสูงมากเวลาเราใช้มือดูดเนี่ยสมมติดูดออกมาแล้วใส่เติมเข้าไปอัตราการอยู่รอดของตัวเซลล์ไขมันมันอยู่แค่ประมาณ 30-40% ไม่ว่าเราจะฉีดลงบริเวณไหนก็ตามแต่พอใช้เครื่องนี้ปรากฏว่าอัตราการอยู่รอดมันสูงขึ้นแล้วเราก็ว่าอ๋อเป็นเพราะว่าไอ้เซลล์ไขมันมีขนาดเล็กลงพอมันเล็กลงเนี่ยไอ้ตัวเส้นเลือดอะไรที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ที่จะมาเลี้ยง
มันก็จะเลี้ยงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้อัตราการอยู่รอดมันสูงขึ้นเครื่องนี้ก็มีชื่อเรียกไหมคะคุณหมอคะมีชื่อเรียกค่ะเรียกว่าบอดี้เจ็ตก็จะใช้แรงดันของน้ำนี่เองแล้วเวลาทำเนี่ยแทนที่จะใช้7-8ชั่วโมงเหมือนเดิมก็ย่นระยะเวลามาเหลือแค่ 2-3 ชั่วโมงเพราะว่ามันจะตัดขั้นตอนการที่ต้องมาใส่ยาชาอันนี้เนี่ยสามารถที่จะปล่อยยาชาเข้าไปพร้อมกับน้ำได้เลยแล้วมันจะไม่ค่อยเจ็บเพราะมันไม่มีความร้อนก็ใช้ตัวแรงดันของน้ำเนี่ยไปทำให้เซลล์ไขมันแตกแล้วเวลาดูดออกมาเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปในเครื่องมือทั้งหมดเป็นสเตอร์ไลน์หมดเลยสเตอร์ไลน์ก็คือเป็นแบบปลอดเชื้อโดยที่ไม่ผ่านอากาศข้างนอกเลยก็จะผ่านจากสายยางเข้าไปแล้วก็เข้าไปในตัวเก็บเซลล์ไขมันผ่านเข้าไปในตัวเก็บเซลล์ไขมันเสร็จปุ๊บเวลาเราจะใช้ในการดูดแล้วก็สามารถที่จะเอาหลอดฉีดยาเนี่ยมาดูดออกจากตัวเก็บเนี่ยแล้วนำไปใช้ได้ทันทีไม่ผ่านอากาศไม่โดนอะไรทั้งสิ้นลักษณะของเซลล์ไขมันจะสวยมากคือไม่ค่อยมีตัวเจอปนของเลือดหรืออย่างอื่นใช้งานได้ดีมากคุณหมอคะไขมันที่เราจะใช้มาเสริมเต้านมของเราเนี่ยมันใช้ได้จากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างส่วนใหญ่เราจะใช้1หน้าท้องค่ะ2ต้นขาด้านนอกคือเป็นบริเวณที่ดีที่สุดในการที่จะเอาเซลล์ไขมันมาใช้ค่ะเพราะมันมีอัตราการอยู่รอดที่สูงกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าแนนอยากจะมีขนาดเต้านมที่ใหญ่ขึ้นเท่ากับว่าแนนต้องมีไขมันที่หน้าท้องกับต้นขาเพาะภูมิเหมือนเพาะภูมิเพาะภูมิก่อนใช่เราใช้เรายืมไขมันเพื่อนได้ไหมคะคุณหมอไม่ได้ต้องเป็นของเองคือทำปุ๊บแล้วเราก็เติมเลยทำปุ๊บแล้วเติมเลยแล้วก็ใหญ่ที่จะได้ไซส์แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเซลล์ไขมันเรามีมากน้อยแค่ไหนขั้นตอนการทำมันเริ่มจากคือดูดไขมันจากส่วนนี้ออกไปก่อนใช่ค่ะผ่านเครื่องบอดี้เจตผ่านเครื่องบอดี้เจตคือจากเดิมอย่างที่หมอบอกว่าจากเดิมถ้าเป็นเครื่องอื่นเราต้องเปิดรูแล้วใส่ยาชาเข้าไปก่อนแต่รูมันเล็กนิดเดียวแล้วก็ใส่ยาชาเข้าไปแล้วถึงค่อยเริ่มกระบวนการดูดแต่อันนี้เนี่ยสามารถที่จะทำไปพร้อมกันได้เลยค่ะย่นระยะเวลาให้สั้นลงถ้าอย่างนี้คนไข้ที่มาให้คุณหมอเสริมเต้านมด้วยวิธีนี้เนี่ยเขาสามารถบอกได้เลยไหมคะว่าเขาอยากได้ขนาดเป็นแบบไซส์ไหนคับไหนได้และไม่ได้เพราะว่าที่บอกว่าได้และไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเซลล์ไขมันถ้าเราอัดใส่เข้าไปเยอะๆมันไม่อยู่ตายนะต้องใส่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะคะก็คือต้อง1เซลล์ไขมันขนาดต้องเล็ก2จะต้องไม่ใส่มากเกินไปโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใส่ประมาณสัก150ไม่เกิน200ซีซีต่อข้างนั้นมันก็จะขนาดได้เยอะมากมันถึงได้มีขบวนการทำเอาเซลล์ไขมันเซตไปเพาะก่อนก็มีเพาะตัวสเต็มเซลล์เพื่อที่จะเอามาเพิ่มกับอัตราการอยู่รอดก็มีคนทำเหมือนกันค่ะแต่นี่ราคาก็สูงริ้วๆเลยค่ะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้อัตราการเพิ่มของการอยู่รอดของตัวเซลล์ไขมันเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับเงินที่เสียไปเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เซลล์ไขมันที่เอาออกมามันมีสเต็มเซลล์อยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเราไปทำในห้องปฏิบัติการทันทีการเพิ่มจำนวนของสเต็มเซลล์อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะค่ะเมื่อเทียบกับปริมาณเงินที่เราจ่ายแต่ว่าเราอาจที่จะเอาตัวเซลล์ไขมันที่ดูดออกมาเอาไปเพาะต่อแล้วอีก2อาทิตย์ค่อยเอามาใช้อย่างเงี้ยเรามีเวลาให้เซลล์มันเจริญได้มากขึ้นก็ทำได้แล้วมันเป็นของตัวเองอย่างนี้มันแทบจะไม่มีผลข้างเคียงใช่ไหมไม่มีมันก็ผลข้างเคียงโดยทั่วไปก็เหมือนการดูดไขมันทั่วไปแต่ว่าอย่างที่หมอบอกว่าพอการดูดไขมันที่ทำเฉพาะที่ความปลอดภัยมันจะสูงผลที่ได้เนี่ยรูปหน้าอกมันจะออกมาเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าหมอว่าจะดีไซน์ก่อนทำก็ต้องดีไซน์ก่อนว่าเขาจะเติมตรงไหนส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีเต้านมอยู่บ้างขนาดไม่เล็กมากเกินไปหรือถึงแม้ว่าจะเล็กมากเกินไปก็ต้องพอใจกับคัพไซส์ที่มันจะเพิ่มขึ้นว่ามันจะไม่ได้เพิ่มแบบ 4-5 คัพไซส์เหมือนซิลิโคนนี่ก็จะเพิ่มประมาณสัก1ครึ่งเต็มที่เลยก็2คัพไซส์นั่นถือว่าเยอะที่สุดแล้วใช่ปกติก็จะประมาณสัก1คัพไซส์ก็จะพอค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะดีไซน์ว่าอย่างนี้บางคนก็จะต้องการแค่เพิ่มเนินอกบางคนเนี่ยเป็นเพราะว่าหน้าอกไม่เท่ากันต้องการจะเสริมให้มันเท่ากันมันก็จะดูธรรมชาติมากค่ะทำครั้งนึงเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยถ้าปลูกถ่ายไปแล้วเซลล์ไขมันที่อยู่มันก็จะอยู่ไปตลอดค่ะอันนี้คือความธรรมชาติของมันยังก็มีสตัดดี้ที่ทำ 2-3 ปีมันก็ยังอยู่3ปี10ปีก็ยังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ใหม่มากมันก็จริงๆแล้วมันมีการทำมาระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเครื่องบอดี้เจตเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้ตรงนี้กันมากขึ้นเนื่องจากว่ามันย่นระยะเวลาการทำเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรก็สเต็มเซลล์ทุกคนก็จะเหมือนกับอยากจะปลูกไทยนู่นปลูกไทยนี่อะไรที่เป็นของตัวเราเองไม่อยากที่จะเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
มันจะมีแผลเหมือนกับคนที่ผ่าตัดเสริมซิลิโคนนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนบางคนจะมีแผลใต้กระดูกเนี่ยคือข้อดีของมันเพราะว่าถ้าเป็นพวกผ่าตัดซิลิโคนยกแขนไม่ได้ใช่เห็นหมดเลยยกปุ๊บยกปุ๊บเห็นหมดนี่โป๊ะหมดเลยใช่ไหมใช่โป๊ะหมดเลยใช่อันนี้ของปลอมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดรูแค่นิดเดียวรูที่จะใส่ตัวแคนูล่าเข้าไปเนี่ยขนาดเล็กมากประมาณหมอว่าประมาณสักไม่ถึง2มิลก็แทบจะไม่เห็นแทบจะไม่เห็นแผลอะไรแล้วก็ได้ไม่ต้องมาใช่ดูดันธรรมชาติแล้วก็ความรู้สึกก็ธรรมชาติจับก็ธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องแบบไปพักรักษาตัวอะไรเนิ่นนานอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยคือวันนั้นทำเสร็จก็กลับบ้านได้เลยใช่โอ้โหคุณหมอคะเหมือนคุณหมอแบบเป็นนางฟ้ามาโปรดทีนี้อยากแอบถามสนนราคานิดนึงเอาเป็นคร่าวๆก็ได้เพราะว่าแนนพอจะรู้คร่าวๆว่าเสริมซิลิโคนใช้ตังเท่าไหร่ฟิลเลอร์เท่าไหร่แต่ด้วยวิธีการนี้เนี่ยมันจะอยู่สักราคาประมาณเท่าไหร่ละก็6 หลัก 6 หลักก็หลักมาว่าราคาต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการทำแล้วก็จำนวนของปริมาณของไขมันที่ออกมาว่ามากน้อยแค่ไหนต้องการใส่มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อยู่ที่ขั้นตอนว่าเราต้องการที่จะเอาเซลล์ไขมันนั้นไปทำสเต็มเซลล์ด้วยหรือเปล่าราคาก็จะสูงขึ้นนี่ราคาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเสริมเต้าสวยนะคะแล้วก็เป็นการสวยอย่างปลอดภัยเพราะว่าเสริมมาจากไขมันภายในร่างกายของเราเองได้ความรู้ใหม่อีกแล้วคุยกับคุณหมอที่เลยเพลินทุกทีเลยนะคะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะคุณหมออาจิมาจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาชวนพวกเราคุยกันต่อนะคะ แต่จะเป็นประเด็นอะไรก็กลับมาติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมเรามีนัดกันทุกคืนวันจันทร์20:30 น.นะคะทาง TNN2 Television 8แห่งนี้นะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะขอบคุณเสื้อผ้าคุณหมอจากร้าน My Mamet นะคะแล้วก็ขอบคุณ Not Park Place ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำด้วยวันนี้คุณหมอกับแนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ